สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินไปในต่างแดนกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาบินจากสนามบินปารีสชานเดอโกลประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีกับสายการบินฮอปซึ่งสายการบินนี้จัดการโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์นะคะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสแอร์ไลน์ซึ่งการบินของพวกเราในวันนี้นะคะใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆหลังจากที่เครื่องบินบินไปถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ลดระดับต่ำลงนะคะแล้วก็ลงวิ่งบนรันเวย์สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเดี๋ยวตามคุณรัตตีไปชมนะคะว่าบรรยากาศที่รันเวย์สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเป็นยังไงและอากาศที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตหรือที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในวันนี้เป็นยังไงติดลบไหมอากาศเย็นไหมลมแรงหรือเปล่ามีหิมะตกไหมตามคุณรัตตีไปชมเลยค่ะThank you.